ำลังเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์การสนั่นโลกโซเชียลภายหลังที่กลุ่มรถจักรยานยนต์หรือที่เรียกว่าทริปน้ำไม่อาบกว่า 6,000 คันแห่เข้าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวตามที่นัดหมายไว้โดยมีจุดหมายปลายทางคือภูทับเบิกและเขาค้อทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและวางกำลังดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมความประพฤติของผู้ร่วมทริปโดยเน้นย้ำเรื่องการขับขี่ปลอดภัยไม่ดื่มแอลกอฮอล์และเคารพกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ครับมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งครับได้ออกมาโพสต์คลิปขณะที่กลุ่มรถจักรยานยนต์ในทริปน้ำไม่อาบกำลังขับมุ่งหน้าสู่จุดหมายได้เกิดอุบัติเหตุรถล้มถลายไปกับถนนถึง2รายขณะที่เพจอีช็อคขยี้แหลกครับก็ได้ออกมาโพสต์คลิปรถยนต์กระบะบรรทุกถังน้ำแข็งพร้อมกับระบุข้อความว่าน้ำไม่อาบใครคอแห้งมีรถท่อมพร้อมบริการล่าสุดครับทางด้านเมลายรัชดาหัวหน้าแก๊งน้ำไม่อาบก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งผู้ร่วมทริปโดยระบุข้อความว่าเข้าเขตชุมชนเบาๆกันหน่อยกูขอร้องพวกมึงอ่ะถ้าพวกมึงไม่ฟังเขาจะจับให้หมดนะกรณีอะไรก็ตามสงสารกูบ้างกูคนเดียวเว้ยให้เกียรติคนอื่นบ้างสอพวกไม่มีสำนึกคอต่อมาก็ได้โพสต์ข้อความอีกว่าสอพอรมเก่าขาขึ้นทับเบิกทำตามกฎขับเข้าด่านช้าๆขึ้นเขาห้ามแว้นไปเบิ้ลในรีสอร์ทเจอใครเบิ้ลส่งคลิปมามีรางวัลให้